บริเวณมุมบ้านที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นบริเวณที่ปลูกข้าวฤาษีค่ะข้าวฤาษีเป็นไม้ประเภทที่อยู่ง่ายนะคะโดยการอำพรางแสงแดดให้เขาเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีเลยนะคะถ้าอยู่ตรงที่กลางแจ้งโล่งก็จะทำให้เส้นของข้าวฤาษีมีการดำได้นะคะการรดน้ำข้าวฤาษีถ้าเรารดมากถ้าเส้นเขาดำก็เป็นเพราะว่าการปลูกของเราอาจจะมีการแออัดแน่นเกินไปนะคะข้าวฤาษีข้าวฤาษีเป็นไม้ฟอกอากาศมีการปลูกไว้ที่บ้านตัวเองนะคะการปลูกลักษณะการปลูกเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะคะข้าวฤาษีเป็นไม้ฟอกอากาศที่บ้านทุกท่านต้องปลูกไว้ลักษณะของเส้นข้าวฤาษีก็จะมีลักษณะเป็นสีเทาถ้าเลี้ยงอย่างดีก็จะเป็นสีเขียวอันนี้จะออกสีประมาณขาวเทาๆนะคะลักษณะเส้นของเขาก็เป็นในลักษณะของเส้นไม่ค่อยอวบมากข้าวฤาษีจะมีการย้อยยาวลงมาในลักษณะของยาวเรียงกันเหมือนเป็นม่านบังแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่สวนบ้านที่ก็ปลูกข้าวฤาษีกับกล้วยไม้สลับกันนะคะการปลูกก็ดูแลลักษณะคล้ายๆกันพืชชนิดข้าวฤาษีนี้เป็นพืชที่ไม่ชอบความชื้นความแฉะนะคะก็จะชอบอยู่ในที่โล่งและก็โปร่งชอบอยู่ในที่อำพรางแสงแดดนะคะถ้ามีแดดมากก็จะทำให้เส้นของเขามีการแห้งดำนะคะลักษณะการปลูกข้าวฤาษีที่ก็จะใช้ห้อยโยงกับต้นไม้ใหญ่ที่บ้านนะคะทำให้ความโล่งความโปร่งของเขาก็ดีเลยนะคะที่นี่ก็มีการปลูกข้าวฤาษีโดยมีการอำพรางแสงแดดการให้อยู่ใต้ร่มไม้ที่ใหญ่เหมือนดังที่นี่ก็เป็นต้นมะขามภาชนะที่ใช้ปลูกข้าวฤาษีที่บ้านติ๊กก็จะเป็นฝาครอบพัดลมโดยจะใช้ฝาครอบพัดลมเก่าที่นำมาร้อยข้าวฤาษีลงไปในช่องระหว่างช่องนี้นะคะข้าวฤาษีเขาก็จะมีความโล่งและก็มีความโปร่งทำให้เส้นของข้าวฤาษีไม่ดำนะคะแล้วก็จะมีประเภทกระถางพลาสติกดำที่ร้อยข้าวฤาษีใส่เข้าไปบ้านมุมบ้านถ้าเราจัดสวนมุมบ้านตามที่เราชอบก็จะมีมุมบ้านที่มองไปทางไหนแล้วก็มีแต่ความสดชื่นเหมือนที่บ้านติ๊กนี้ก็มีข้าวฤาษีเป็นมุมจัดเป็นมุมสำหรับมุมข้าวเดี๋ยวจะให้ทุกท่านมาชมเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิกด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ